ารย์ครับผมเชื่อว่าเมนูของอาจารย์เนี่ยน่ารับประทานนะครับแต่วันนี้เมนูของผมน่ะน่ารับประทานกว่าของอาจารย์แน่นอนเพราะตอนนี้ผมอยู่ในย่านที่เจริญหูเจริญตาที่สุดครับนั่นคือเมืองเอกโมรังสิตครับโอ้โหบอกได้เลยว่าสถานที่อย่างนี้นะครับแบบว่าบรรยากาศน่าอยู่มากๆครับและตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านแมงโก้ฮับครับเมนูด้านในที่จะนำเสนอจะเป็นอะไรนั้นตามผมมาเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่คิวเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิวครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าที่อยู่ข้างหน้าของผมเนี่ยมันเมนูอะไรบ้างครับน้ำมะม่วงสดปั่นพร้อมเนื้อมะม่วงแล้วก็จะเป็นเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูน้ำมะม่วงกับสตรอเบอรี่เราจะทำเป็น2ชั้นซึ่งจะมีเมนูน้ำสตรอเบอรี่หวานอมเปรี้ยวอยู่ด้านล่างและเมนูน้ำมะม่วงหวานจะอยู่ด้านบนเพิ่มความผสมผสานไปได้อ๋อก็เอามามิกซ์รวมกันถูกต้องในแก้วเดียวครับครับผมและถาดใหญ่ๆแบบนี้ซูชิอะครับซูชิข้าวเหนียวมะม่วงครับแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้จะเป็นวิปครีมโรยด้วยถั่วเขียวซีกล้อเปลือกครับขอชิมก่อนได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับครับผมมันเขาเรียกว่าดูดไปแล้วรสชาติมันเป็นแบบ2รสชาติครับผมอยากจะลองทานซูชิเนี่ยได้ครับครับข้าวเหนียวนุ่มมากใช่แต่ที่ผมต้องไก่คือว่ากินอย่างนี้จริงๆใช่ไหมใช่ครับกินคำเดียวเพื่อที่จะอร่อยในคำเดียวเลยใช่ข้าวเหนียวเนี่ยผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกรู้สึกมันนุ่มละมุนลิ้นมากทำมาจากข้าวเหนียวอะไรครับเราเลือกใช้วัตถุดิบดีมีคุณภาพซึ่งเป็นข้าวเหนียวขาวของตาข้าวทองและอีกตัวหนึ่งถั่วเขียวครับเราก็ใช้ถั่วเขียวซีกของตาข้าวทองเช่นเดียวกันใช่ครับเพราะทางร้านเราก็จะเลือกคัดสรรแต่ของดีที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติครับครับเรียกว่ามีแต่ของดีๆคัดพิเศษมาให้กับลูกค้าถูกต้องครับอ่ะและที่สำคัญครับพี่คิวช่วยฝากร้านหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนครับร้านแมงโก้ฮับตั้งอยู่ข้างมหาลัยรังสิตฝั่งตรงข้ามประตูตึก3เปิดเวลา 8:00 น.ปิด 20:00 น.สั่งจองล่วงหน้าได้ที่0835531335ครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้นะครับเราก็มีกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ข้าวทองมอบให้ครับครับขอบคุณครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตาข้าวทอง